านจากไม้ไผ่ที่มีลวดลายสีสันสวยงามเป็นผลงานที่เกิดจากการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องคู่อันดับและกราฟการแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบลวดลายของพัดสารผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสกลทวาปีอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นโครงงานคณิตศาสตร์ชื่อคู่อันดับและกราฟมหัศจรรย์สร้างพัดสารจากไม้ไผ่ออกแบบลวดลายด้วย GSPที่ได้รับรางวัลชนะเลิศงานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครปี2565เหรียญทองอันดับ5ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเหรียญเงินระดับประเทศเด็กหญิงจิราพันธ์ชั้นน้อยปัจจุบันอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นหนึ่งในผู้จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ชิ้นนี้บอกเล่าด้วยความภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แปลงสูตรมาสร้างสรรค์งานฝีมืออย่างงานจักสานเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและที่สำคัญเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นแห่งนี้อีกด้วยนางวงเดือนวงรัตนะครูที่ปรึกษาการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์บอกว่าความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในงานฝีมืออย่างการจักสานชิ้นนี้ก็คือวิธีเขียนคู่อันดับลายสารตามแนวแกน x หรือแนวตั้งและแนวแกน y หรือแนวนอนมีการกำหนดไว้ว่าให้เขียนคู่อันดับใดๆเฉพาะตำแหน่งที่เส้นตอกแนวตั้งทับเส้นตอกแนวนอนเท่านั้นจึงจะเกิดลายส่วนตำแหน่งที่เส้นตอกแนวนอนทับเส้นตอกแนวตั้งจะไม่เกิดลายที่ต้องการพร้อมการแปลงทางเรขาคณิตเช่นการหมุนการสะท้อนการเลื่อนขนานมาออกแบบให้เป็นลวดลายที่สวยงามมีสีสันโดดเด่นเช่นลายแก้วตาดวงใจลายสี่เหลี่ยมเปี่ยมสุขลายรุ่งอรุณและลายสี่ห้องหฤทัยอีกทั้งยังใช้สูตรคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสกลนครอย่างพระธาตุเชิงชุมที่เป็นลายใหม่นี้ด้วยในอนาคตพัดที่จักสานด้วยไม้ไผ่ลวดลายสวยงามของโรงเรียนสกลทวาปีจังหวัดสกลนครจะมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายเช่นกระเป๋าถือกระจาดตะกร้าและอื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์สร้างงานให้กับชาวบ้านผลพลอยได้คือเด็กๆมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น